เป็นยังไงบ้างจิตคุมไหวไหมนะไม่ไหวเนาะมันวิ่งไปฉิวๆเลยใช่ไหมสังเกตบ้างไหมว่าเวลาจิตเคลื่อนไปเนี่ยมันเคลื่อนไปในเรื่องอะไรบ้างมีใครสังเกตได้มีใครสรุปได้เห็นไหมเราไม่เข้าได้สรุปแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้สังเกตธรรมชาตินี้นะตามความเป็นจริงอย่างถูกต้องและละเอียดละออคือพระองค์บอกว่าเวลาจิตเราเคลื่อนไปเนี่ยมันจะหลุดไปในเช่นสัญญาขันการคิดไปในอดีตหลุดไปในสังขารขันการปรุงแต่งไปในอนาคตบ้างหลุดไปในเวทนาคือพอใจไม่พอใจบ้างสุขทุกข์กลับเข้ามาที่รูปกายบ้างจะวนอยู่ในสี่ธาตุนี้ตรวจได้ไหมตรวจได้เพราะโยมนั่งเนี่ยถ้าโยมนั่งบ่อยๆนั่งชำนาญไปเรื่อยๆนะโยมจะรู้เลยว่าจิตคนเราเนี่ยหลุดไปแค่นี้หลุดไปแค่สี่เรื่องสี่เรื่องนี้สี่ธาตุนี้พุทธเจ้าจึงเรียกว่าเป็นวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณถ้าไม่อยู่กับลมจะหลุดไปคิดอดีตคิดอนาคตไปสุขทุกข์จะวนอยู่ในสี่ธาตุนี้นะโยมคิดดูว่าเมื่อ 2,000 กว่าปีพระศาสดาจิตพระองค์ก็เป็นอย่างนี้หลุดไปในสี่ธาตุผ่านมา 2,000 กว่าปีถ้าโยมสังเกตดีๆโยมสามารถตรวจพิสูจน์ได้ด้วยตนเองในธรรมะของพระองค์ก็หลุดไปในสี่ธาตุนี้เหมือนกันโยมเคยคิดอดีตใช่ไหมเคยคิดอนาคตใช่ไหมเคยสุขทุกข์ไหมเคยเห็นไหมไม่มีใครปฏิเสธได้ใช่ไหมจิตจะวนอยู่ในสี่ธาตุนี้แค่นั้น เวลาผ่านมา 2,000 กว่าปีธรรมชาตินี้ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมธรรมะลักษณะนี้จึงถูกเรียกว่าอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาเข้าใจไหมนะและธรรมะนี้จึงถูกเรียกอย่างว่าปัจจตังคือรู้ได้เฉพาะตนพิสูจน์ได้ด้วยตนเองเป็นสิกขีภูโตคือเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมานะนั้นธรรมะพระศาสดาบอกว่าโอ้ลอกมานานแล้วไม่จริงหลอกผิดพลาดคาดเคลื่อนตรวจได้ลักษณะนี้คือการตรวจที่เป็นแบบโลกุตระพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนะ ธรรมะลักษณะที่พิสูจน์ได้ด้วยตนเองมีอะไรอีกเคยไปเดินห้างไหมโยมผู้ชายเคยไปเดินห้างไหมเคยใช่ไหมข้างๆเคยไหมเคยโยมผู้หญิงเคยเดินห้างกันไหมเคยใช่ไหมเคยซื้อเสื้อผ้ากันใช่ไหมเคยทำไมโยมอยากซื้อเสื้อตัวนี้ไม่อยากซื้อเสื้อตัวอื่นทั้งที่ในห้างก็มีเสื้อต้องหลายตัวทำไมอยากได้เสื้อตัวนี้เป็นเพราะอะไรโยมตอบได้ไหมทำไมโยมอยากได้เสื้อตัวนี้ชอบมีใครว่าคนนี้โกหกไหมไม่พ่อโยมก็เป็นใช่ไหมใช่ไหมทุกคนเป็นกันหมดเนาะแล้วโยมว่าฝรั่งเป็นไหมเป็นแขกเป็นไหมจีนเป็นไหมเป็นทำไมคิดว่าเขาเป็นนะก็เขาเป็นมนุษย์นะเนาะใช่ไหมเขามีตามีหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเราถูกต้องไหมเพราะนั้นโยมบอกชอบนะโยมจึงอยากได้พุทธเจ้าบัญญัติว่าเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาชอบต้องมาก่อนความอยากจึงตามมาเห็นนะก่อนชอบเกิดอะไรเกิดนึกออกไหมอะไรเกิดก่อนใครตอบได้อะไรนะเห็นได้ยินแวบๆเห็นใช่ไหมเห็นคืออะไรลูกตาสัมผัสกับเสื้อถูกต้องไหมพุทธเจ้าบอกผัสสะเป็นเหตุได้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุได้เกิดตัณหาความอยากถูกต้องไหมพุทธเจ้าโกหกไหมไม่โกหกพ่อเรายังไงตรวจได้ถูกต้องไหมธรรมะลักษณะนี้เรียกว่าเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนเป็นสิกขีปูโตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมาและจิตมนุษย์เมื่อ 2,000 กว่าปีก็มีอาการอย่างนี้พุทธเจ้ามีผัสสะเกิดพอใจเกิดความอยากเกิดความยึดนะตามสายอาการนี้เลยที่พุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้ไหมเป็นไหมเป็นธรรมะนี้ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาไหมไม่เพราะนั้นธรรมะพุทธเจ้าต้องไปปรับปรุงตามการเวลาตามเทคโนโลยีไหมไม่ต้องธรรมะนี้จึงถูกเรียกว่าอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาธรรมะตัวนี้เรียกปฏิจจสมุปบาทธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นเข้าใจไหมอย่างนี้นะ
ปฏิจจสุวัตเป็นธรรมะชั้นลึกนะปฏิจจสุวัตคืออะไรคืออริยสัจ4นั่นเองทุกสมุทัยนิโรธมรรคจำกันได้ใช่ไหมอริยสัจ4เวลาพุทธเจ้าตรัสสั้นๆเนี่ยนะสมุทัยเหตุเกิดของทุกข์ที่เราท่องๆกันมาเป็นเพราะอะไรเพราะความอยากนะถ้าจะดับทุกข์ต้องดับความอยากใช่ไหมดับตัณหานะแต่ถ้าเป็นปฏิจจสุบาททุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยผู้เจ้าจะเอาปฏิจจวงรอบเกิดตรงเนี้ยใส่เข้าไปในสมุทัยนะคือเหตุเกิดของทุกอย่างละเอียดทุกที่สุดคืออะไรตายคือชรามรณะตายมีเพราะอะไรมีเพราะเกิดเกิดมีเพราะอะไรเพราะมีสถานที่เกิดคือภพภพมีเพราะอะไรเพราะเธอไปยึดยึดมีเพราะอะไรเพราะเธออยากอยากมีเพราะอะไรเพราะเธอพอใจพอใจเพราะอะไรเธอมีสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสมีเพราะอะไรเพราะเธอมีตามีหูมีรูปมีเสียงกลิ่นรสคือสลายตนะหรืออายตนะภายในภายนอกอายตนะมีเพราะอะไรเพราะมีนามรูปมีตัวธาตุนั่นเองลูกตาปั้นมาจากอะไรดินน้ำไฟลมนั่นเองต้องมีตัวธาตุก่อนตัวธาตุมีเพราะอะไรมีเพราะวิญญาณวิญญาณนามรูปทั้งหมดนี้มีเพราะอะไรเพราะอวิชชาคือไม่รู้นี่คือลำดับเหตุของการเกิดของความตายแก่และตายชรามรณะธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุถ้าเหตุดับธรรมนั้นจะดับด้วยนะไม่มีอะไรเกิดมาลอยๆฝนตกเพราะอะไรมีเมฆเมฆมีเพราะอะไรไล่ไปเรื่อยๆถูกต้องไหมเพราะนั้นถ้าเราไปดับชาติผู้เจ้าถามอานนท์ถ้าชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายมีได้ไหมไม่ได้เหมือนโยมมีแก้วใบนี้นะถ้าโยมไม่ต้องการให้แก้วแตกโยมทำยังไงวางเฉยๆเหรอคิดว่ามันไม่แตกเหรอหมื่นปีแสนปีแตกไหมไม่เหลือบ้านเบิ้ลก็พังอาคารพังหมดนะเมืองราชคฤห์2,000กว่าปียังจมอยู่ในดินหมดเลยใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อเอาการเวลาเข้าไปจับปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดจะมีการตายและแตกดับแน่นอนเพราะนั้นถ้าไม่ต้องการให้แก้วแตกทำยังไงอย่ามีแก้วถูกต้องอย่ามีแก้วถ้ามีแก้วจะมีแก้วแตกมีคนจะมีคนตายถูกต้องไหมเพราะชาติการเกิดเป็นเหตุให้นำไปสู่ชราและมรณะนะนี่คือหลักความจริงเลยโยมนี่แต่ไม่มีใครเห็นนะผู้เช่าบอกเลยว่าความรู้ในโลกธาตุนี้ไม่มีใครเห็นตัวนี้ปฏิจจสุบาทไม่มีใครบัญญัติตัวนี้ออกมาได้เป็นอาการจิตของเราเองเราเป็นเรื่องของตัวเราเองเรายังบัญญัติไม่ได้เลยแต่เวลาเราฟังผู้เช่าเนี่ยสาวกเนี่ยเป็นประเภทรู้ตามได้พอโยมใคร่ควรตามมองตามพิจารณาตามเออใช่เนาะจริง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 ตามนี้เลยนะเวลาเสื้อผ้าโยมหายโยมทุกข์ไหมทุกข์กระเป๋าซื้อมาจากห้างใหม่ๆหายทุกข์ไหมทุกข์เพราะอะไรอุปทานยึดละกระเป๋าฉันแต่ก่อนกระเป๋าห้างพอโยมจ่ายเงินเสร็จกระเป๋าฉันใช่ไหมกระเป๋าห้างหายโยมไม่ทุกข์ใช่ไหมก็เรื่องของมันดิใช่ไหมแต่กระเป๋าโยมหายโยมทุกข์นี่คืออุปทานนะเห็นไหมผู้เจ้าตัดมาผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานตรงเป๊ะหมดนี่เราตรวจแค่กลางๆสายนะโยมก็ไล่ขึ้นไล่ลงลองไปไขควรเอานี่คือธรรมะของจริงที่แก้ปัญหาความตายได้นั้นตัวนี้ปฏิจจวงรอบเกิดเหตุเกิดของความตายจะถูกบรรจุในสมุทัยนะแล้วก็เหตุดับของความตายทำยังไงมาดูเหตุดับของความตายเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเห็นนะไล่มาเรื่อยๆนะจนกระทั่งชาติดับถ้าชาติดับแก่และตายดับแน่นอนจะถูกบรรจุเข้าไปในเรื่องของนิโรธนะใส่ไว้ทั้งก้อนเลยนั้นปฏิจจสุบาทก็คือสมุทัยและนิโรธอย่างละเอียดนั่นเองมันคืออริยสัจ4ที่พูดในเรื่องของเหตุเกิดและความดับของความตายอย่างละเอียดนะเข้าใจคำว่าปฏิจจสุบาทแล้วนะตัวปฏิจจสุบาทแปลว่าทำอันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นธรรมชาติใดที่อาศัยกันเกิดขึ้นธรรมชาตินั้นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะมันคืออริยสัจ4นั่นเองนะ เราก็เข้าใจธรรมะมาพอสมควรนะมีใครสงสัยอะไรถามไหมนะสงสัยถามได้ยกมือถามได้เลยนะจะเขียนใส่กระดาษจดมาก็ได้นะหรือถามสดก็ได้ได้ทั้งสองแบบ
ชิญส่งต่อๆกันก็ได้นะส่งต่อๆกันเชิญค่ะอยากจะถามว่า เกี่ยวกับการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะคะคือว่าสามารถอุทิศเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าต้องอุทิศขณะที่เราทำความดีตอนนั้นนะคะแล้วผลบุญเก่าที่เราเคยทำมาชาติที่แล้วเนี่ยค่ะสามารถนำมาใช้ในปัจจุบันได้ไหมคะมันเป็นการเบิกบุญนะคะหนูเคยอ่านหนังสือเจอเหรออ๋อเบิกบุญก็มีหมดละสิเนี่ยเบิกไปเบิกมาหมดเลยนะอยากจะถามด้วยค่ะคือเคยอ่านเจอในหนังสือค่ะแล้วต้องทำยังไงอุทิศบุญกุศลเนี่ยของโยมทำยังไงเนาะในหนังสือที่อ่านมานะคะเหมือนกับว่าเปรียบเทียบกับว่าการเราใส่บาตรอะค่ะเหมือนขณะที่เรากำลังหย่อนของลงไปในบาตรพระค่ะคือตอนนั้นมันจะมีแสงพุ่งออกมาคือเราสามารถโอ้มีแสงพุ่งมาด้วยคือประมาณว่าเป็นยังไงอะเป็นผลบุญตอนนั้นที่ออกมาค่ะเราสามารถคิดไปว่าจะอุทิศให้ใครก็ได้ค่ะเหรอค่ะเป็นคำพูดพระเจ้าไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหรอเป็นหนังสือของจำไม่ได้ค่ะว่าพระอาจารย์อะไรถ้าไม่ใช่เนี่ยพระเจ้าตรัสว่ายังไงรู้ไหมเอาขั้นต้นก่อนพุทธเจ้าตรัสว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกนะเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนผู้เจ้าบอกเลยคำแต่งใหม่หรือคำสาวกอย่าไปฟังนะอย่าไปศึกษาอย่าไปเล่าเรียนส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ยเธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะทำไมพระพุทธเจ้าให้ฟังแต่คำตถาคตเท่านั้นฟังคำพุทธเจ้าคนเดียวเพราะอะไรไปดิสเครดิตสาวกตัวเองเพราะอะไรสาวกแปลว่าอะไรโยมสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนศาสดาคือใครคือผู้บัญญัติคำสอนสาวกไม่มีหน้าที่บัญญัตินะอย่าไปพูดอะไรใหม่แล้วพุทธเจ้าเป็นศาสดาผู้บัญญัติประเภทอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำพูดไม่มีผิดแม้แต่คำเดียวไม่ผิดยังไงเพราะอะไรพุทธเจ้าบอกอคคิเวสนะนะบอกอคคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในผู้เจ้ากำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดตั้งแต่คำแรกกระทั่งคำสุดท้ายไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวนะตรัสกับภิกษุทั้งหลายอีกว่านับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งราตรีที่ตถาคตได้ปรินิพพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยคำพุทธเจ้าขัดแย้งกันไม่ได้เห็นนะนั้นคนจะสอนขัดกับศาสดาตัวเองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะนั้นพระจะมีสายมีนิกายได้ไหมมีได้ไหมไม่ได้มีไม่ได้เพราะพุทธเจ้าคนเดียวกันนี่จะสอนต่างกันได้ยังไงใช่ไหมไม่ใช่มีพุทธเจ้า 3-4 องค์นี่ใช่ไหมมีคนเดียวและคนเดียวที่บัญญัตินั้นก็บอกว่าคำของท่านเนี่ยไม่ขัดแย้งกันใช่ไหมเนี่ยและคำของพระองค์เป็นอะไรอักกาลิโกผู้เดียวในโลกที่พูดแล้วเนี่ยใช้ไปได้เป็นพันปีตลอดกาลเห็นนะมีใครสาวกคนไหนกล้าบรรลือศีลนาฏว่าคำของฉันเนี่ยเป็นอักกาลิโกบ้างไม่มีใช่ไหมพระสารีบุตรยังทำไม่ได้เลยเก่งรองจากพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ด้วยนะเพราะนั้นสาวกองค์อื่นไม่ต้องพูดใช่ไหมนั้นสาวกเนี่ยมีหน้าที่ทำตามศาสดาบัญญัติเท่านั้นเดินตรงๆนะง่ายๆนั้นพุทธเจ้าตรัสอย่างไรในการที่จะเอาที่บุญกุศลการแผ่เมตตาเนี่ย ยอมต้องเตรียมอะไรเตรียมลายอุทิศบุญกุศลอุทิศบุญทำยังไงยอมว่าทำยังไงบ้างเคยทำยังไงมาบ้างฮะเคยทำยังไงเวลาทำบุญแล้วทำอะไรกันกวดน้ำกวดน้ำหรอแม้ตอบเป็นเสียงเดียวกัน กวดน้ำมีไหมสแกนให้ดูหน่อยสิเราหาง่ายๆนะเอ๊ะพระเจ้าเคยสอนไหมกรวดน้ำแล้วก็ขี่กับมากรวดน้ำเข้าไปกดค้นหาไม่มีอ่ะไม่พบอ่ะตกลงทำยังไงอ่ะนะฮะ อะไรนะแผ่เมตตาแล้วแผ่เมตตาทำยังไงต้องวิ่งเตรียมน้ำเตรียมแก้วหรือเปล่าไม่ใช่แล้วเตรียมอะไร
ตรียมจิตเตรียมจิตยังไงเตรียมจิตให้ปราศจากนิวรณ์5ตัดไว้กับวาเสถะไปดูพระสูตรนี้นะบอกวาเสถะเมื่อจิตของเธอปราศจากนิวรณ์แล้วเนี่ยทํายังไงนะภิกษุนั้นเมื่อมองเห็นนิวรณ์ทั้ง5ที่ตนละได้แล้วนะปราโมทย่อมเกิดนะปิติเกิดสุขเกิดนะเธอนั้นด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาย่อมแผ่ไปสู่ที่ที่1 2 3 4แผ่ไปตลอดโลกทั้งหมดทั้งสิ้นโยมต้องเตรียมจิตไม่ใช่ไปเตรียมน้ำเตรียมแก้วเตรียมอุปกรณ์ผิดเห็นนะใช่ไหมมีไม้บอกแสงพุ่งเพิ่งอะไรไม่มีไม่มีนะเดี๋ยวใครใส่บาตรเดี๋ยวต้องสังเกตแสงกันใหญ่เลยนะโอ้นะเอาแค่พระเจ้าตรัสพอแล้วนะที่พระเจ้าตรัสพอนิวรณ์5คืออะไรกามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะความง่วงเหงาหานอนอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัยลังเล5ตัวนี้ต้องละให้หมดนั่นคือจิตที่พร้อมจะแผ่เมตตาหรืออุทิศบุญกุศลแล้วเข้าใจไหมเตรียมใจโยมแค่นั้นเองและทำเมื่อไรก็ได้เพราะเวลาโยมละอกุศลทำเมื่อไหร่ก็ได้นี่จริงไหมไม่เห็นต้องเตรียมการอะไรเลยจิตสงบเมื่อไหร่ก็ละอกุศลเมื่อนั้นก็แผ่เมตตาได้เลยเห็นไหมแค่นั้นเองเชิญเนี่ยค่ะนมัสการพระคุณเจ้าค่ะก็อย่างในกรณีของเด็กที่พิการเอ้ยไม่ใช่ค่ะเด็กที่กำพร้าค่ะกำพร้าพ่อแม่เนี่ยค่ะคือเมื่อเกิดมาเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าบิดามารดาที่ให้กำเนิดตัวเองเนี่ยคือใครอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้คือเขาจะเสียเรียกว่ายังไงครับบาปหรือเปล่าที่จะไม่ได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ค่ะไม่เป็นไรนี่โยมก็ไม่รู้นี่จะทำยังไงอ่ะถ้ารู้ก็ตอบแทนได้ใช่ไหมแต่ว่าคืออย่างเราไม่รู้อย่างเงี้ยคือเราก็ไม่สามารถที่จะตอบแทนได้ไม่เป็นไรนี่ไม่ตอบแทนก็ไม่ได้ตกนรกนี่โยมใช่ไหมแล้วยิ่งโยมไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะการพ้นอบายทำอย่างไรศีล5บริบูรณ์มั่นคงในพระรัตนตรัยนะโสตาปัญญคัสสีโยมหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้แล้วนะถ้าตอบแทนได้มีโอกาสตอบแทนตอบแทนไม่มีโอกาสไม่รู้สุดวิสัยก็วางไปอุเบกขาทำตนเองให้ดียังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมก่อนนะค่อยยังประโยชน์ผู้อื่นต่อไปเวลาหาเงินมาได้เนี่ยผู้เจ้าให้เลี้ยงใครก่อนพ่อแม่เลี้ยงตนเองก่อนเลี้ยงตนเองเพิ่งบอกเมื่อกี้ยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมเลี้ยงตนเองก่อน4ข้อในการใช้จ่ายทรัพย์1แบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกให้เลี้ยงดูตนเองมารดาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรซะก่อนข้อแรกข้อที่2ทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายข้อที่3ช่วยชาติช่วยญาติมิตรช่วยบ้านเมืองสงเคราะห์ญาติมิตรช่วยเหลือคนที่ห่างไกลออกไปอันดับ4ให้แก่สมณพราหมณ์ผู้เป็นตนเพื่อการพ้นทุกข์พระเนี่ยให้อันดับสุดท้ายเลยนะโยมนะแต่มีนิสงส์มากที่สุดนะเชิญข้างหลังได้เลยเป็นออกกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับคือ พระอาจารย์พอจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพุทธธรรมนายบ้างไหมครับพุทธธรรมนายเหรอประเด็นเรื่องอะไรเนาะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเคยได้ยินมาแต่ว่าผมไม่เคยอ่านนะครับก็เลยอยากจะถามพระอาจารย์เผื่อจะเข้าใจมากขึ้นนะครับจะถามในประเด็นอะไรว่ามีจริงไหมหรือเรื่องอะไรอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแหละครับมีจริงไหมแล้วถ้ามีนั้นมีเรื่องอะไรบ้างอ๋อมีอยู่นะสิ่งที่พระศาสดาพยากรณ์เนี่ยมีอยู่มีเรื่องอะไรบ้างเช่นที่เขาพุทธพยากรณ์ที่เขาขายขายเขาแจกกันอยู่ตามวัดเนี่ยมันเป็นอรรถกถามันแต่งขึ้นใหม่นะพุทธพยากรณ์จริงๆโยมต้องใช้พุทธวจนะที่เป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกจากบาลีสยามรัฐตัวนี้นะเพราะนั้นอาตมาชี้ข้อมูลทั้งหมดยิงไปที่บาลีสยามรัฐที่รัชกาลที่5ทำเอาไว้นี่นะเก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่ตอนนี้นะพระองค์พยากรณ์อะไรบ้างพระองค์บอกว่า ต่อไปเนี่ยมนุษย์จะอายุเหลือ10ปีนะอายุจะลดลงเรื่อยๆเดิมเนี่ยมนุษย์อายุถึง 80,000 ปี
แล้วก็อายุลดลงมาเรื่อยๆเพราะทำผิดศีลธรรมนะมนุษย์อายุลดลงมาเหลือ100ปีผู้เจ้ามาเกิดมาตรัสรู้ในช่วง100ปีจากนั้นอายุมนุษย์จะลดลงเหลือ10ปีนะสังเกตอย่างไรพระตถาคตบอกว่าให้สังเกตว่าผู้หญิงอายุ5ปีจะมีลูกแล้วนะเอาดูตอนนี้มันลดลงเรื่อยๆนะยังไปดูสถิติอินเดียอะไรนี่เด็กอายุเท่าไหร่มีลูกแล้ว10ขวบมีลูกแล้วนะมันลงไปเรื่อยๆนะลงไปนะเด็กอายุ 8-9 ปีถูกจับแต่งงานแล้วนะเขาลงในเว็บไซต์ลองหาดูนะผู้หญิงอายุ5ปีจะมีบุตรนะกุลเชษฐาปจายนธรรมจะหมดไปจากโลกแปลว่าความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำจะไม่มีในโลกนะคำพูดว่าพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาครูอาจารย์จะไม่มีนะมนุษย์จะกินอาหารประเภทหญ้านะไปแย่งควายกินแล้วเห็นไหม นะอาตมาว่าคนมันไปดัดแปลงพันธุกรรมไปเรื่อยๆเนี่ยนะอยากรวยเนาะไปรวมทำในโรงงานตัวเองอย่างเดียวนะคนทั้งโลกต้องซื้อจากโรงงานตัวเองถ้าโรงงานมันพังหมดนะจบเลยนะวัฏจักรตามธรรมชาติเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผลิตขึ้นมาได้ทันนะนั้นเหลือหญ้าอย่างเดียวมนุษย์จะกินอาหารประเภทหญ้านะทุกคนจะมีอาวุธในมือฆ่ากันเรากับเนื้อกับปลาไม่ไว้ใจกันก็สงสัยไปว่าไอ้พวกที่โคลนนิ่งเนี่ยอีกหน่อยคงจะโคลนนิ่งมนุษย์ขึ้นมาโยมไม่รู้ว่าไอ้คนที่นั่งข้างๆโยมเนี่ยหน้าตามันเหมือนเราเนี่ยมันเป็นเราใครตัวจริงกันแน่นะนักศึกษามาลงทะเบียนหน้าเหมือนกันเลยนี่ก็บอกฉันนายกนี่ก็นายกนะไม่รู้ใครเป็นใครทีนี้แหละฆ่ากันนัวเนียไปหมดเลยนะพุทธเจ้าบอกว่าจะเกิดสันถัตตลกับการฆ่ากันตายตลอด7วัน นะคนทั้งโลกจะล้มตายเกือบหมดจะเหลือบุคคลอีกเพียงเล็กน้อยที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าแล้วจะกลับมาฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาใหม่มนุษย์จะมีศีลธรรมดีขึ้นอายุยืนขึ้นยืนขึ้นจนอายุถึง 80,000 ปีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้านามว่าเมเตยะจะมาตรัสรู้นั้นอีกหลายล้านปีมากนะพุทธเจ้าเกิดจนผ่านมานี้ก็ 2,500 ปี 2,500 ปีนี่มนุษย์ที่อายุ100ปีก็ยังหลงเหลืออยู่ใช่มั้ยยังไม่ถึงมนุษย์อายุ10ปีเลยจะอีกกี่พันปีก็ไม่รู้ที่ลงไปมนุษย์อายุ10ปีแล้วกว่าจะตีขึ้นไป 80,000 ปีครั้งหนึ่งอีกกี่ล้านปีผู้เจ้าองค์ใหม่ถึงจะมาเราเกิดตายอีกหลายรอบมากนะนี่เป็นเรื่องการพยากรณ์ของระบบชีวิตของมนุษย์ว่าเคยอายุ 80,000 ลงมาเหลือ10แล้วก็ตีขึ้นไป 80,000 อีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นเคอร์ฟของอายุของมนุษย์นะนี่คือความเป็นสัพพัญญูของผู้เจ้าและมนุษย์ไม่ได้มีมนุษย์ประเภทเดียวด้วยนะที่ฝรั่งเขาอยากจะไปรู้มนุษย์ต่างดาวอะไรเนี่ยพุทธเจ้าพูดมานานแล้วมีมนุษย์ในอุตรกุลทวีปมนุษย์ในอมละโคยานทวีปมนุษย์ในปุพพวิเทหทวีปมนุษย์ของเราเนี่ยพวกเราเนี่ยมนุษย์ในชมพูทวีป4ประเภทเห็นนะจะบอกเทวดามีกี่ชั้นอะไรต่ออะไรยังไงบ้างเดี๋ยวออกพรรษาเนี่ยจะรวบรวมแผนผังภพภูมิแผนผังภพภูมิที่ติดตามวัดต่างๆเนี่ยยังคลาดเคลื่อนอยู่ไม่ได้ใช้พุทธวจนะ 100% ทั้งหมดเราจะรวบรวมพุทธวจนะทั้งหมดที่ตรัสเกี่ยวกับภพภูมิโดยออกจากปากพระศาสดานะแล้วจะทำเป็นผังมาให้เพราะพระศาสดาตรัสไว้แล้วนี่ว่าให้ฟังแต่คำตถาคตคนเดียวพระองค์เป็นสัพพัญญูคนเดียวในโลกอย่าฟังคำคนอื่นนะหลักการแค่นี้เองกลับไปที่คำพระพุทธเจ้าแล้วจะเช็คความจริงได้ทุกเรื่องในโลกอีกเรื่องที่พยากรณ์ก็คือจริงๆพยากรณ์เยอะยกมา2เรื่องหลักๆนะอีกเรื่องนึงคือโยมบอกว่าโลกจะแตกใช่ไหม2012อะไรใช่ไหมยังไม่แตกง่ายพุทธเจ้าบอกว่าอีกหลายแสนปีจะมีฝนแรงพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยจะตายเกือบหมดทั้งโลกนะและอีกการนานไกลดวงทิศดวงที่2จะปรากฏนะดวงทิศดวงที่2ปรากฏเนี่ยพวกห้วยหนองคลองบึงทั้งหลายเนี่ยจะเหือดแห้งและอีกการนานไกลดวงทิศดวงที่3จะปรากฏแม่น้ำทั้งหลายจะเหือดแห้งอีกการนานไกลดวงทิศดวงที่4ปรากฏมหาสระที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำจะเหือดแห้งและอีกการนานไกลดวงทิศดวงที่5ปรากฏนะ
ทะเลจะเหือดแห้งอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่6ปรากฏแผ่นดินจะละอุไม่ได้บอกว่ามนุษย์ยังเหลืออยู่หรือเปล่านะและอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่7จะปรากฏมหาปฐพีจะละลายนะพระศาสดาบอกว่าใครเล่าจะรู้ได้ว่ามหาปฐพีอันยิ่งใหญ่นี้จะละลายไปได้นอกจากผู้มีบทอันเห็นแล้วก็คือมีญาณอย่างรู้ที่เห็นแล้วนะเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วต่อการเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่เที่ยงนะโลกเราก็ละลายไปได้หมดเหมือนกันนะนี่พระศาสดาพยากรณ์เอาไว้แต่ก่อนเราเคยคิดว่า ดาวโลกเนี่ยไม่เคลื่อนไหวเราเรียนสมัยเด็กๆแต่เดี๋ยวนี้หรอไม่ใช่ทุกอย่างทั้งระบบเนี่ยเคลื่อนไหวหมดเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าบอกเลยว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแกลเล็กซี่ทุกแกลเล็กซี่เนี่ยเคลื่อนไหวหมดนักวิทยาศาสตร์ยังสงสัยว่าแล้วแกลเล็กซี่เคลื่อนไหวไปในความเว้งว้างของจักรวาลแล้วมันไม่ชนกันบ้างหรอมันเคลื่อนไหวด้วยความเร็วเกือบเท่าแสงอย่างเนี้ยยอมว่ามันจะชนกันบ้างไหมมันน่าชนกันนะแต่เขาเพิ่งเจอแกลเล็กซี่ชนกันครั้งแรกให้ดูภาพแกลเล็กซี่ชนกันแกลเล็กซี่สองแกลเล็กซี่นี้ชนกันองค์การนาซาเผยแผ่ภาพนี้นะอยู่ห่างจากโลกเราเนี่ย 1.1 ล้านปีแสงนะนี่คือภาพของ2กาแล็กซี่ที่กำลังชนกันซึ่งมันจะเกิดปรากฏการณ์อะไรอีกมากมายนะขนาดดาวเลิกดวงหนึ่งระเบิดเนี่ยเขาเรียกซูเปอร์โนวากับโนวาบ้างซูเปอร์โนวาบ้างแล้วแต่ขนาดของดวงดาวเลิกนะก็ยังปรากฏรังสีแม่เหล็กอะไรต่ออะไรมากระทบกระเทือนโลกเนี่ยมากมายแล้วนี่กาแล็กซี่2กาแล็กซี่ดวงดาวเป็นแสนแสนล้านดวงเนี่ยมันซัดกันเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างเนี่ยโอ้โหนักวิทยาศาสตร์ยังประเมินไม่ออกจะส่งผลอะไรกระทบถึงโลกบ้างนะในอนาคตนั้นเนี่ยความแปลกประหลาดพิสดารในโลกเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะแล้วที่สุดของโลกมีไหมมีไหมที่สุดของโลกสุดขอบจักรวาลมีไหมไม่มียืนยันโดยใครยืนยันโดยใครไม่ใช่ไอสไตน์ต้องโยมต้องยืนยันโดยพระพุทธเจ้าเราเนี่ยมีพระพุทธเจ้าแล้วเวลาโยมยืนยันลายบอกยืนยันโดยพุทธวจนะพระศาสดาตรัสอย่างนี้เข้าใจมั้ยพุทธเจ้าบอกว่าโลกธาตุเนี่ยกว้างใหญ่ไม่มีประมาณเลยหาประมาณไม่ได้ เทวดาคนนึงมาฟังพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้บอกถูกต้องเลยสมัยเขาเกิดเป็นโลหิตตาเทวบุตรเป็นฤาษีชื่อโลหิตตาเขามีฤทธิ์มากเขาคิดอยากจะไปสุดขอบของโลกอะที่สุดขอบโลกเนี่ยน่าจะเป็นที่ที่ไม่ตายนะเขาเหาะไปด้วยฤทธิ์ของเขานะตลอด100ปีไม่กินไม่นอนไม่ขับถ่ายจนตายคาเหาะเลยนะตายคาเหาะนี่คือตายในฌานนะเขาจะได้เกิดเป็นลายตายในฌานไปเกิดเป็นเทวดาไงนะได้มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็เลยสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าที่สุดโลกอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติใครๆไม่อาจถึงสถานที่นั้นได้ด้วยการไปเลยการเคลื่อนไปเนี่ยโยมไม่สามารถเข้าถึงความไม่ตายได้ไม่ได้แต่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจนี้เองเป็นที่ออกของโลกเป็นที่ออกของความตายโยมจะออกพ้นจากความตายได้ก็คือในกายในใจนี้ต้องย้อนกลับมาที่ตรงนี้พิจารณาตรงนี้แล้วโยมจะพ้นจากความตายได้เข้าใจไหมนี่เทคนิคของพระเจ้าวิธีทำยังไงพระเจ้าให้เห็นเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดดับตลอดเวลาเลยเกิดดับเช่นโยมไปเห็นต้นไม้ตายโยมก็น้อมมาร่างกายเราก็ต้องตายคิดถึงตายมากๆไม่ใช่จะตายไวนะจะตายช้าเพราะโยมจะไม่ประมาทใช่ไหมต้องคิดเรื่องตายเยอะๆมรณสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มีอมตะคือความไม่ตายเป็นที่สุดโยมคิดเรื่องตายเยอะๆโยมจะไม่ตายจะเข้าถึงอมตะพระเจ้าบอกว่าให้เราเห็นการเกิดการดับเรื่อยๆเปรียบเหมือนอะไรบอกสาวกเธอเห็นเลกวัตคนทำการวัดที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไรตอบได้ไหมถ้าพระเจ้าถามตรงนี้ตอบได้ไหมเป็นเพราะอะไรทำไมเราไม่เจ็บปวดอะไรนะทำไมเราไม่เจ็บปวดไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นเล่าไปเผาเพราะอะไรนึกออกไหมสาวกตอบว่าก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราใช่ป่ะก็มันกิ่งไม้พุทธเจ้าบอกถูกต้องถ
ทำยังไงเธอจะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจของเธอเนี่ยว่ามันไม่ใช่เราแล้วเธอจะเข้าถึงความไม่ตายทำตัวเป็นผู้สังเกตสิ่งที่ดับโยมเคยมีความสุขไหมสุขแช่อยู่ทั้งวันไหมไม่สุขดับใช่ไหมเวลาดับเคยสังเกตไหมไม่ค่อยได้สังเกตทุกเกิดขึ้นมารู้ไหมรู้ทุกดับไปเมื่อไหร่ไม่เคยสังเกตเองเหมือนกันใครมาสังเกตเกิดดับเกิดดับเกิดดับผู้สังเกตไม่ได้ดับไปด้วยเข้าใจไหมนี่เทคนิคง่ายๆเห็นนะเพราะนั้นโยมทำตัวเป็นคนที่สังเกตทุกสิ่งทุกอย่างในจิตของโยมเนี่ยเกิดดับความจำเกิดขึ้นมาดับไปความคิดปรุงแต่งเกิดมาดับไปสุขเกิดมาดับไปทุกเกิดมาดับไปทุกอย่างเกิดดับหมดเลยทำแค่นี้เข้าถึงความไม่ตายได้เพราะจริงๆความไม่ตายเนี่ยมีอยู่ในทุกคนแต่ทุกคนเข้าถึงไม่ได้เพราะอะไรเพราะไปพอใจตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าของเราคิดว่ามันเป็นเราเราจึงต้องปฏิเสธว่ามันกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันแล้วโยมจะเข้าถึงสภาวะธรรมอันไม่ตายซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วแต่เรามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกติดอยู่ในภพนั้นพุทธเจ้าจึงเรียกพวกเราผู้หลงว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมันมีธรรมชาติอันนึงที่มีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นเราทำให้เราไม่รู้ความจริงว่าชีวิตจริงๆของเราเนี่ยคืออมตะคือความไม่ตายเราเลยต้องเกิดตายไปกับอัตภาพต่างๆเป็นเทวดาบ้างก็ตายมนุษย์ก็ตายเดรัจฉานก็ตายสัตว์โลกทั้งหมดเกิดตายหมดนะนั้นสภาวะเดียวที่ไม่ตายคือนิพพานนะนิพพานทำไมไม่ตายทำไมถึงไม่ตายเพราะอะไรนะนึกออกไหมเพราะว่ามันไม่ปรากฏการเกิดมันจึงไม่ดับถูกต้องไหมพระเจ้าจึงตรัสว่าภาวะของนิพพานเนี่ยณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิด 2. ณวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อม 3. ณทิฏฐสัญญตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเป็นสภาวะที่คงอยู่ตลอดกาลนะไม่เกิดไม่เสื่อมไม่ดับนั่นมันมีสองธรรมชาติใหญ่ๆคือธรรมชาติฝ่ายสมมุติกับวิมุตินะสมมุติคือขันธ์5พรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกเดรัจฉานเปรตวิสัยเกิดดับหมดแต่วิมุตติเนี่ยไม่เกิดไม่ดับอย่างนี้นะนั้นธรรมชาติใหญ่ๆมี2อันนี้พุทธเจ้าต้องการให้ถึงตรงนี้เข้าใจไหมที่มาฝึกนั่งสมาธิรักษาศีลปฏิบัติภาวนาเนี่ยนอกจากเพื่อความพ้นทุกข์นะทุกในชีวิตมีน้อยมีความสุขในทางโลกได้กระลาบปัจจัยทรัพย์สินเงินทองต่างๆในทางโลกแล้วเนี่ยก็ยังสามารถหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้เข้าใจไหมหลักๆพระเจ้าสอนอย่างนี้นะให้เป็นผู้สังเกตเห็นการเกิดดับในจิตของตนเองนะคำถามอื่นมีไหมครับนมัสการพระคุณเจ้าครับคือจะถามเกี่ยวกับเรื่องความไม่เที่ยงครับฮะก็พระคุณเจ้าบอกว่าแม้แต่แบบกาแล็กซี่จักรวาลก็ยังไม่เที่ยงใช่ไหมใช่ผมอยากถามว่าคำพูดของพระพุทธเจ้าครับก็คือจะอยู่อย่างนี้ไปอีก 2-3,000 ปีอยู่ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าโลกเรามันยังต้องแบบเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับแล้วพอวันหนึ่งถ้าเกิดว่าคนเราหันหลังให้กับศาสนาแล้วครับแล้วก็เดินไปทางโลกเนี่ยอยากจะรู้ว่าคำพูดเนี่ยมันยังจะพูดได้อยู่หรือเปล่าครับคำพูดนี้พูดได้อยู่หรือไม่หมายถึงคนหนึ่งหันหลังให้ศาสนาเพราะว่าหันหลังให้ศาสนาก็แสดงว่าเขาไม่เชื่อคำพูดนี้สิคือบนโลกเรามีคนอยู่สองจำพวกนะครับเกี่ยวกับว่ามีทั้งทางที่แบบว่าโลกครับกับทางธรรมครับซึ่งมันจะเป็นสองสายกันแต่พอวันหนึ่งที่โลกพัฒนาไปแล้วครับมันก็จะเดินสวนกันแบบขนานกันนะครับมันจะไม่ได้ไปคู่กันนะครับก็ยังอนิจจังยังอนิจจังอันนั้นคือโยมบัญญัติเองใช่ไหมนั้นมนุษย์บัญญัติเยอะแยะอย่างถ้าพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องกลุ่มของมนุษย์เนี่ยพุทธเจ้าจะรู้หมดว่ามนุษย์ทั้งโลกเนี่ยเช่นมีความคิด62แบบคิดไม่เกินนี้นะหรือมนุษย์จะมี3กลุ่มนะบัว3เหล่าที่เราเรียนมาบัว4เหล่านี่ไม่ใช่นะในบาลีเนี่ยคือบัว3เหล่าใต้น้ำปริ่มน้ำพ้นน้ำนะหรือบุคคลตกน้ำ7จำพวกเนี่ยกลุ่มของมนุษย์เนี่ยพุทธเจ้าบัญญัติไว้หมด
พราะนั้นจะมีพวกที่รู้ธรรมะพวกไม่รู้ธรรมะพวกสนใจพวกไม่สนใจมีหมดไม่ใช่ว่าไม่มีอย่างเดียวพุทธเจ้ายืนยันว่าผู้มีทุลีในดวงตาน้อยเนี่ยยังมีอยู่ในโลกแต่พวกนี้จะเสียโอกาสถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยยังไม่อยากประกาศธรรมะด้วยซ้ำเพราะบอกว่าธรรมะเนี่ยรู้ได้ยากใช่ไหมเพราะว่าก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับทางธรรมนะครับมันเป็นเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับความเชื่อโดยตรงนะครับในความรู้สึกของผมครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ใช่ความเชื่ออย่างเดียวเมื่อกี้พิสูจน์ให้แล้วไงครับว่ามันไม่ใช่ความเชื่ออย่างเดียวพุทธเจ้าเนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องความจริงคือแฟกต์คือความจริงเหมือนโยมเคยเห็นไออันเบิร์ตไอสไตน์ไหมครับไม่เคยใช่ไหมไม่เคยครับไม่เคยครับนึกว่าเคยตัวจริงนะตัวจริงนะเห็นในสวชครับเคยเห็นอะคิมิดิสไหมไม่เคยครับไม่เคยใช่ไหมรู้ได้ไงว่าฝรั่งมันไม่โกหกว่าพวกนี้มีจริงโยมตรวจสอบทฤษฎีเขาได้ถูกต้องไหมครับผมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราตรวจสอบได้เมื่อกี้ไงตรวจสอบปฏิจจสุบัติให้โยมโยมไม่ค้านนะว่าโยมผู้หญิงคนมาเกี้ยโกหกหรือว่าโยมซื้อเสื้อที่ไม่ชอบมาใส่หรือเปล่านะเสื้อนี้เกียดซื้อมาใส่เหอะเวลาไปเดินห้างก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะนั้นปฏิจจสุบัติเนี่ยตรวจได้ไงใช่ไหมมันจะมีทั้งสองมันมีกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มอย่างนะนั้นกลุ่มผู้เข้าใจธรรมะมีกลุ่มไม่เข้าใจธรรมะมีมันอยู่ที่ว่าโยมเนี่ยจะเห็นคุณค่าและเห็นประโยชน์ตรงนั้นไหมถ้าเห็นประโยชน์ก็จะได้ประโยชน์ถ้าไม่เห็นประโยชน์ก็จะไม่ได้ประโยชน์ไงแล้วก็เป็นธรรมดาที่จะมีคนไม่เห็นประโยชน์คนที่มนุษย์เนี่ยเรื่องของการเห็นประโยชน์จะมีอยู่4กลุ่มพวกนึงเนี่ยได้ยินได้ฟังเรื่องแก่เจ็บตายก็ปฏิบัติทำแล้วอีกพวกนึงเนี่ยต้องได้เห็นโยมไปเห็นโอ้โหคนถูกฆ่านะถูกรถชนคนตายเกลื่อนสลดใจแก่เจ็บตายปฏิบัติธรรมบางคนต้องคนรักคนที่ตนเองรักแก่เจ็บตายเริ่มปฏิบัติธรรมพวกที่4นะม้าอาชานัยประเภทที่4คือประตักเข้าถึงกระดูกนะพวกนี้เห็นเงาประตักเข้าถึงเนื้อเข้าถึงขุมขนเข้าถึงเนื้อประตักเข้าถึงกระดูกคือตัวเองได้รับทุกข์เจียนตายเองเพื่อนอาตมาเนี่ยกินเหล้าเมายาเที่ยวตลอดเลยเพื่อนเตือนก็ไม่ฟังนะจนกระทั่งเป็นมะเร็งนะหนังสือพาดเต็มหัวนอนเลยทีนี้นะเริ่มสำนึกแล้วใช่ไหมเราลองเป็นมะเร็งตอนนี้สิปุ๊บเนี่ยใช่ไหมเอาละโลกไม่สดใสแล้วหาธรรมะดีกว่าใช่ไหมเพราะนั้นคนยังไม่เห็นทุกข์ก็เลยยังไม่อยากออกจากทุกข์ไงยังเพลิดเพลินอยู่ธรรมดาคนเราสำนึกไม่เหมือนกันจะมี4พวกอีกเหมือนกันเข้าใจไหมครับกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับคือคนที่ฟังอยู่นี่จะมีแบบหลายแบบนะครับบางคนก็เป็นบัวสามเหล่านั่นแหละนะฮะแต่บางคนก็อาจจะปึกนะครับคราวนี้ก็อยากจะกราบนมัสการหาพระคุณเจ้าว่าอยากได้ธรรมะข้อเดียวอะข้อเดียวที่มันดีที่สุดเลยแล้วก็นำไปปฏิบัติได้เลยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนวัยไหนในกาลเทศะแบบไหนเนี่ยเป็นข้อเดียวเลยเนี่ยที่เอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยเนี่ย ทุกลมหายใจเนี่ย ขออนุโมทนาพระคุณเจ้าครับธรรมะข้อเดียวนะง่ายๆแล้วเราเอาไปใช้ได้ตลอดและหลุดพ้นได้ด้วยนะก็คือกายคตาสติมีคนถามพุทธเจ้าว่ามีธรรมอย่างหนึ่งหรือไม่หนอที่เมื่อบุคคลปฏิบัติแล้วเนี่ยนะจะสามารถหลุดพ้นจะสามารถเจริญจะสามารถได้และทุกสิ่งทุกอย่างได้พุทธเจ้าบอกมีกายคตาสติกายคตาสติแตกลูกเป็นอะไรได้บ้างอานาปารู้ลมหายใจรู้ตามการเคลื่อนไหวรีบทรู้การทำงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันนะคิดใคร่ควรในเรื่องความไม่งามในกายนะเข้าฌาน1 2 3 4นี่เรื่องของกายคตาสติทั้งสิ้นคือมีจิตอยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะพุทธเจ้าบอกว่าชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะเขากำลังได้ความไม่ตายนะนี่จำไว้อันเดียวนี่นะเห็นไหมมีผู้ถามที่สร้างประโยชน์อันมหาศาลให้กับพวกเราแล้ว
ใช่ไหมอันนี้สงการถามเก่งนี่พุทธเจ้าบอกอะไรรู้ไหมนะจะเป็นผู้มีผิวพรรณงามนะผิวละเอียดนะสีผิวดุจทองเป็นลักษณะของหนึ่งในมหาบุรุษ32ประการที่พุทธเจ้าได้นะและอย่าลืมเนาะกายคตาสตินี่ห้ามหลงลืมนะพุทธเจ้าบอกว่ากายคตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมถ้าโยมลืมเอาจิตอยู่กับกายโยมก็ลืมอมตะคือนิพพานด้วยเหมือนกันนะเพราะนั้นอยากได้ความเจริญในทางโลกและทางธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเอาจิตตั้งอยู่กับกายให้ได้เข้าใจนะจำไว้อันเดียวก็ได้ มีไหมนะ อยากทราบข้อปฏิบัติคือการสวดมนต์ก่อนนอนครับคือควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับการสวดมนต์ก่อนนอนครับคืออยากให้ทุกคนเนี่ยมีธรรมะอย่างน้อยก็วันละนิดก่อนนอนนี้ครับการสวดมนต์ก่อนนอนเอาเป็นว่าก่อนนอนเนี่ยต้องสวดมนต์หรือเปล่า เพราะเราตั้งคำถามมาแล้วต้องสวดมนต์ก่อนนอนตกลงแล้วพุทธเจ้าให้สวดมนต์ก่อนนอนหรือเปล่านะก่อนนอนพระศาสดาให้ทำอะไรนะพุทธเจ้าบอกว่าการมีสติเวลานอนนะไปดูพระสูตร อานนท์เมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตน้อมไปเพื่อการนอนเธอก็นอนด้วยการตั้งใจว่าบาปอกุศลธรรมทั้งหลายกล่าวคืออภิชาและโทมนัสจักไม่ไหลไปตามเราผู้นอนอยู่ด้วยการอย่างนี้ในกรณีอย่างนี้นี้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกรณีแห่งการนอนนั้นเพราะฉะนั้นก่อนนอนต้องตั้งสติอย่าไปคิดอกุศลอย่าให้ความพอใจไม่พอใจไหลไปกับจิตของเรานะอยู่กับกายของเรามีจิตรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้พอแล้วนะนั้นสาธยายธรรมการสวดมนต์เรียกอะไรเรียกสาธยายธรรมภาษาบาลีใช้คำว่าสัจชายะสัจชายะจะทำเมื่อไรเมื่อไรก็ได้ที่มีความพร้อมจะก่อนนอนตื่นนอนตอนเช้าตอนเย็นกลางวันเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองได้หมดนะแล้วแต่เราสะดวกและทีนี้หลักของการสัจชายะทำอย่างไรอันที่หนึ่งต้องสาธยายหรือสวดคำพระศาสดาอันที่สองต้องเข้าใจอันที่สามต้องเกิดปิติเกิดความสุขและจิตตั้งมั่นนี่คือห้าอาการของการสัจชายะคือการสาธยายที่เป็นไปเพื่อวิมุตตินะนั้นพระเจ้าบัญญัติไว้หมดแล้วนั้นเวลาเราสวดมนต์อันดับแรกเราก็ผิดแล้วคือทำไมรู้ไหมทำไมว่าผิดข้อแรกเพราะอะไรตอบได้ไหมเพราะไม่ใช่คำพระพุทธเจ้าเคยเช็คไหมว่าที่สวดกันอยู่เนี่ยเป็นคำศาสดาหรือเปล่าเคยไหมไม่เคยครับไม่เคยเช็คเลยใช่ไหมไม่เคยเช็คเลยต้องสวดคำพระศาสดานี่คือคำศาสดาทั้งหมดหนังสืออาตมาที่ทำเนี่ยนะทั้งหมดเป็นคำพระศาสดาทั้งสิ้นนะคำสอนอาจารย์คึกฤทธิ์ไม่มีคำสอนภิกษุทั้งหลายต้องไม่มีนะมีแต่คำสอนศาสดาเท่านั้นนะนั้นหนังสือทั้งหมดที่อาตมาทำมาเนี่ยใช้เป็นหนังสือสวดมนต์ได้หมดนะโยมเพราะมันคือคำศาสดาของเราเองนะท่องอย่างน้องน้ำวุ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าสวดอะไรโยมพระพุทธเจ้าสวดอะไรเวลาพระพุทธเจ้าสวดโยมสวดมนต์กันเนี่ยโยมสวดบทอะไรและศาสดาตัวเองสวดอะไรพระพุทธเจ้าสวดกฎอิทัปปัจจตาสวดปฏิจจสุบาทวงรอบเกิดวงรอบดับที่น้องน้ำวุ้นสวดนะนี่กฎอิทัปปัจจตา4บรรทัดเองโยมนี่เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้จึงดับไปศาสดาสวดตรงนี้และศาสดาสวดปฏิจจะวงรอบเกิดคือเหตุเกิดขึ้นของความตายเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณสวดตรงนี้ปฏิจจะพระองค์ตรัสรู้ตรงนี้พระองค์สวดตรงนี้เลยนะ
มีภิกษุมาแอบฟังพุทธเจ้าจะบอกทรงจำไว้นะเล่าเรียนทรงจำไว้ทำปริยานี้เป็นประโยชน์ส่วนปฏิจจาวงรอบการดับคือตัวนี้วิธีดับไปของความตายศาสดายมสวดตรงนี้แล้วยมจะไปสวดอะไรสวดตามศาสดาพุทธเจ้าบอกพัทธลิเธอเป็นโสดาสกิทาคานาคาบ้างไหมบอกยังไม่ได้เป็นเธอรู้ไหมพระอริบุญอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเขาไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าก้าวผิดถ้าพระพุทธเจ้านำพาทำอะไรเขาจะทำตามทั้งหมดนี่อริยบุคคลใช่ไหมนั้นง่ายๆโยมสวดตรงนี้ปฏิจจวงรอบเกิดวงรอบดับทำมาให้หมดแล้วหนังสือทั้งหมดของอาตมาเนี่ยอยู่ในแผ่นโปรแกรมแผ่นนี้พร้อมกับบาลีสามลัทนะที่เป็นทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยพร้อมโปรแกรมในการสแกนอย่างที่เอาโสมาสแกนให้เราดูวินาทีเดียวใช้ในคอมพิวเตอร์ไล่แจกกันได้นะตามสบายนะข้อมูลหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกนะหรือใครมีมือถือก็โหลดลงได้นะในอุปกรณ์พวกนี้ทั้งหมดนะโยมอยู่ทั่วโลกก็สามารถมีคำสอนผู้เจ้าอยู่ในมือได้นะและตรวจค้นได้ทั้งหมดนะสมควรแก่เวลา